ัวเมียคู่นี้เนี่ยคบกันมาได้5ปีแล้วนะแล้วผัวเนี่ยเป็นอดีตนักมวยเก่าแล้วอยู่ดีๆวันนั้นเนี่ยตอนแรกเมียเอาน้ำร้อนมาสาดใส่ผัวตอนผัวกำลังนอนเลยผัวก็ตกใจสะดุ้งตื่นอุ๊ยร้อนปรากฏว่าเห็นเมียเนี่ยจ้องขมึงแล้วก็ถือมีดเหมือนกำลังจะแทงปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าด้วยสัญชาตญาณของการเป็นนักมวยเก่าหรือเปล่ารัวหมัดใส่เมียค่ะพร้อมทั้งเอาไม้เนี่ยฟาดไปที่เมียรัวๆสุดท้ายเมียเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสภ.ท่ามะกาเข้าไปตรวจสอบค่ะไปเจอกับศพของนางสาวกัญญาคำแพงจีนอายุ40ปีเธอเนี่ยมีแผลนะคะที่ตรงบริเวณศีรษะเป็นแบบเลือดอาบแล้วก็แตกด้วยแล้วตัวเนี่ยเริ่มแข็งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่น่าจะต่ำกว่า2ชั่วโมงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีคือคนก่อเหตุเนี่ยชุดสืบสวนนะคะลงพื้นที่ไปแกะรอยปรากฏว่าจับกุมตัวนายสุริยาสวนดีหรือว่านายออสอายุ49ปีเป็นผู้ก่อเหตุค่ะไปจับได้ที่ห้องเช่าแห่งนี้เนี่ยแหละสภาพใบหน้าตอนที่ไปเจอก็คือตรงบริเวณหน้าแถบขวาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไหมมีผ้าก๊อซเนี่ยปิดทั้งแถบเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยโดนเมียเนี่ยเอาน้ำร้อนเนี่ยสาดใส่ก็เลยมีแผลเหมือนกับว่าโดนน้ำร้อนลวกนะคะแล้วก็อยู่ในอาการเคร่งเครียดเลยได้มีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าสุริยาเหมือนได้สติขึ้นมายังไงไม่รู้พยายามกล่าวขอโทษกับภรรยาเลยอะทั้งน้ำตาอันนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคือรัวหมัดไม่พอใช้ไม้เนี่ยเหมือนไม้หน้าสามเนาะฟาดไปอีกอะฟาดจนตายเลยอะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าขอโทษภรรยาชดใช้เวรกรรมกันไปแล้วก็ใช้มือนะตบไปบนที่นอนแล้วก็ถอนหายใจเสียงดังเดี๋ยวลองดูช่วงที่ขอโทษภรรยาดูค่ะวิญญาณสำเร็จขอโทษด้วยแสงอันฟังไปยังมองไม่ใช่ไม่ใช่กำมองเสร็จแล้วก็ไปล้างจุดที่ออสเนี่ยเขาไปขอโทษภรรยาจะเห็นว่ามีคราบเลือดอะค่ะของภรรยาติดอยู่ด้วยนะคะทีนี้สุริยาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเป็นนักมวยเก่าฉายาว่าออสสิทธิ์น้อยก่อนหน้านี้เดินสายชกไปทั่วเลยแล้วต่อมาก็มาคบอยู่กินกับนางสาวกัญญาได้ประมาณ5ปีตอนนี้เนี่ยทำอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าก่อนเกิดเหตุภรรยาเนี่ยหายออกจากบ้านไป 2-3 วันพอกลับมาก็ถามว่าไปไหนมาภรรยาบอกว่าหนีไปอยู่ที่ป่าแต่จู่ๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภรรยาทำไมถึงเอาน้ำร้อนมาสาดลองฟังเสียงนายออสดูค่ะคนเรานะถ้าพี่โดนดีดีแม่งไม่รู้ตัวนะเอาน้ำร้อนสาดหน้าพี่เป็นยังไงพี่นะอารมณ์พี่ลองคิดดูถ้ารู้ตัวถ้าทะเลาะกันบึ้งแล้วน้ำร้อนสาดมันว่าภรรยานี่นอนอยู่เงี้ยคิดดูผมนี่ก็จนงงอ่ะแต่ทีนี้ผมนึกว่าตาผมบอดไปแล้วบอกง่ายเลยว่าพอตาเป็นคล้ายๆกับแม่มันเองผมคุ้มหน้ามันจะมีดฟันผมอีกอ่ะมันเพียงเนี่ยออสก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเมียจะมาตายอะค่ะสำนึกผิดตอนนี้ก็สายเกินไปเสียแล้วนะคะส่วนล่าสุดนี้นะคะสำหรับในส่วนของการก่อเหตุในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูสภาพห้องเป็นห้องแถวติดกันแล้วก็ไปคุยกับทางคุณหม่องอายุ49ปีเขาก็เล่าบอกว่า2คนนี้นะอยู่ห้องติดกันชอบดื่มเหล้าทะเลาะ กันเป็นประจำแล้วในคืนวันที่เกิดเหตุเขาก็ได้ยินเสียงทะเลาะ กันด้วยค่ะเขาตีเมียเขาตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บผมจะลุกมาผมกลัวผมโดนอีกผมก็เลยไม่กล้าเปิดประตูบางครั้งเราก็เลยไม่กล้าเลยนี่ไม่กล้ากันหมดพอผลสุดท้ายแล้วเสียงผมได้ยินในหู3คำว่าช่วยด้วย3คำผมจะออกมาก็ผมกลัวว่าเขาตีกันบ่อยครั้งแท้แล้วออกมาก็เดี๋ยวมีปัญหาแล้วผมก็เลยช่วยอะไรไม่ได้ส่วนยายศรีนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ห้องก็บอกว่าทะเลาะกันหลังจากนั้นเสียงก็เงียบลงสุริยามาเรียกให้ไปช่วยแต่แกบอกอุ๊ยใครจะกล้าไม่กล้าล่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ